ทองที่หนูกินเข้าไปตรงกลางเป็นทองคำที่หนูเอาไว้ไปแปะพระอ่ะเขาเรียกว่าคำเปรย์ 100% ได้กินได้กินได้ทองคำเปรย์ 100% กินได้ลูกแปะหน้าลงมือเขาบอกว่าทำให้ผิวหน้าดีด้วยนี่ไงตอนนี้เขามีไอติมอ่ะไอติมแล้วเอาทองคำหุ้มอ่ะกินได้เฮ้ยมีอาหารนี่มันแปะกับเค้กแล้วมันแปะหน้าเองทำไมไม่ได้เหรอพี่พี่ไม่ได้ยังไม่ได้แกะเค้กผู้ผิดแปะกับขนมขอไข่เป็นบ้าอย่างนี้เหรอไข่หอไข่อะไรขนมอันต่อไปเป็นขนมที่แม่ชอบกินมากป้ารู้ไหมว่าชื่ออะไรรู้ป้าชอบกินไหมไม่ชอบเลยแม่ชอบมากแม่จำไม่ได้ว่าพิมเขากินไหมถ้าผลิตต้องราดน้ำเชื่อมได้ไหมไม่ใช่คนละแบบแล้วป้าจริงคืออะไรบอกแล้วเขาไม่กินเขาไม่ชอบขนมเผาเปิดตาเคยเห็นไหมขนมตอขนมเตี้ยเขาเกิดอย่างนี้นะครั้งสุดท้ายแล้วนะขนมไปว่าเขาเตี้ยอีกขนมต้มเฮ้ยถูกบอกแล้วนี่มั่วแบบทำไมรู้ว่าถูกว่าต้มอ่ะไม่รู้ขนาดมาเอาไปต้มเหรอไม่รู้ค่ะอันนี้หนึ่งคะแนนอันนี้ขนมไทยเหรอไทยนะเด็กเพชรบุรีเชื่อว่าต้องตอบได้แน่นอนแต่เชื่อว่าจิ๋วไม่เคยกินเคยแต่ตอนเด็กป้าชอบกินมากเลยแม่ก็ชอบนะจิ๋วนะเป็นรสชาติที่กินตอนเด็กๆใบให้ว่าชื่อตามลักษณะของมันเลยค่ะมันเป็นอะไรแล้วมันทำไมขนมเหลี่ยมตาตาต้นเงินมันก็เหลี่ยมเนี่ยไม่ใช่ค่ะสองพยางค์อักษรย่อวอกบุญก้อนเกือบถูกแล้วนะคะเกือบถูกแล้ววอกบุญก้อนน้องๆหยุดดูทางบ้านพากันเวลากินแล้วมันทำไมกรอบฉะนั้นมันคือบุญกรอบถูกต้องเลยไปสุดฤทธิ์แฉดป๋ารู้จักชื่อมันไหมไม่รู้จักแม่ก็ไม่รู้จักเกิดมาไม่เคยเห็นฮะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นป้าเดี๋ยวแม่เขียนให้ป้าดูแบบนี้ไงไม่เคยวันนี้ไป S&P มันยังขายอยู่ในกล่องเลยไม่เห็นขอโทษกลับไปสิกันไว้ดึงมันเหนียวอ่ะเปิดตาเลยละกันไม่มีทางหายได้หรอกค่ะเคยเห็นไหมทำหน้าเอาเงี้ยสิเกิดมาน้องๆรู้จักหรือเปล่าคะขนมชนิดนี้ชื่อว่าอะไรอักษรมีสองมายางหองอไม่ใช่อะไรแคมูสเจ๊งมันก่อนเจ๊งมันก่อนไหมอ้าวเหรอสี่เลยเหรออ๋อใช่ไหมสี่ใช่ไหมขอตอหองอน้องน้องรู้ไหมคะขนตาขนตาหางงอนหลงแล้วศูนย์นะคะมันแม่ก็ยังไม่รู้เลยมันชื่อว่าขนมข้าวต้มหัวงอข้าวต้มเหมือนพวกข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยเหมือนข้าวต้มมัดไงลักษณะเขาจะเหมือนข้าวต้มมัดเลยแต่ข้าวต้มมัดมันเหนียวมันหุงกับกะทิพอหุงกับกะทิมันก็จะมีแล้วก็น้ำตาลมันก็มีความหวานแต่อันนี้คือข้าวเหนียวล้วนๆห่อกล้วยแล้วไปนึ่งข้อต่อไปของดีเมืองเพชรอีกแล้วหรออีกแล้วเดี๋ยวอย่าใครทำไมอร่อยจะตายผมไม่เคยกินของดีเมืองเพชรน้องๆหัดทานที่มันเป็นถาดใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ถาดเล็กๆมดสุดฤทธิ์มอกมอเกษตรมังก์มังก์แล้วมันชื่อสถานที่ที่ฮ่องกงรับแล้วจะมากินเล่นกล้วยมองกล้วยเอาเถอะศูนย์คะแนนขนมหม้อแกงเมืองเพชรไงรู้จักชอบกินมากชอบกินเป็นอย่างมากกินมาไม่เกินไม่นานมานี้เองอ่ะถ้าผักค่ะหนูชอบกินจะเมื่อยจำชื่อไม่ได้อะไรทำไมจะจำชื่อไม่ได้หนูยังบอกแม่ว่าแม่แต่เวลาเขาจะให้แม่ซื้อขนมเขาจะชี้ว่าเอาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเปิดตาใช่ไหมขนมไข่ถูกต้องแล้วทำไมตอนแรกพูดไม่ถูกได้สองคะแนนนะ
ว่าคืออะไรต้องดูก่อนถูกอ่ะไม่ได้ได้1คะแนนน่าจะได้นะนี่เออเขาชอบกินจะตายขนมไข่เขารู้ลืมข้อนี้เอ๊ะส่วนใหญ่จะเป็นขนมมาจากเพชรบุรีหรือเปล่าเนี่ยเนาะอ๋อเพราะว่าเพชรบุรีเขาเป็นเมืองขนมหวานอันนี้ต้องรู้นะเคยกินหรือเปล่ารสชาตินี้ไม่เคยใช่ต้องว่าตอนนี้น้องพิมกำลังจุกกินเยอะมากเลยอ่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมก่อนไม่เคยอ๋อเขาอาจจะเคยเห็นอันที่มันแบนๆดูท่าไม่รู้นะทั้งหมดศูนย์คะแนนขนมตาลขนมชนิดนี้เป็นขนมที่แม่ชอบมากเป็นขนมมงคลเหมือนกันเป็นขนมมงคลที่เลยรสชาติจะคล้ายๆเสน่ห์จันทร์เมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าเขาทำคนละแบบแต่คล้ายกันมากมงคลคืออะไรก็คือมันชื่อมันเป็นมงคลเวลาเขาทำพิธีที่มันเป็นมงคลเช่นแต่งงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเอาไปเลี้ยงพระหรือว่าเลี้ยงแขกอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนไหมเหมือนเสน่ห์จันทร์แต่ว่ามันจะเป็นรูปร่างคนละแบบขอตอบว่าเสน่ห์จันทร์ไม่ใช่ใช่เปิดตาเลยละกันผิดอยู่แล้วที่ลูกร่างทองที่หนูกินเข้าไปตรงกลางเป็นทองคำที่หนูเอาไว้จะแปะพระอ่ะเขาเรียกคำเปรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กินได้กินได้ทองคำเปรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์กินได้ลูกแต่ถ้าเขาบอกว่าทำให้ผิวหน้าดีด้วยนี่ไงตอนนี้เขามีไอติมอ่ะไอติมแล้วเอาทองคำหุ้มอ่ะกินได้เฮ้ยมีอย่างที่มันแปะกับเค้กแล้วมันแปะได้ไอ้ทำไมใกล้ใกล้หัวพี่เนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกะเค้กพูดผิดแปะกับขนมทองทองอะไรทองอทองอื่นทองฝาชื่อปากหนูทำไมทองอคือทองอทองเอกเคยยินไหมใช่ขนมทองเอกไม่เคยเลยค่ะขนมชนิดต่อไปเป็นขนมของโปรดแคมุนแม่ชอบมากแล้วหาอะไรกินยากใช่ตอนเด็กๆชอบกินมากที่ราชบุรีกัดกัดแล้วเจี๊ยบเคยกินไหมแคมุนน่าจะเคยนะเดี๋ยวมันเหนียวมันซื้อมาพักหนึ่งแล้วดึงโดนไส้ไหมอ๋อโดนอ่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าเรียกขนมอะไรบางจริงๆสมัยก่อนนะกีป้อมอ่ะชอบเรียกอีกชื่อหนึ่งที่มันไม่สุภาพเห็นไหมแม่ชอบกินอันเนี้ยใช่ไหมแม่ชอบซื้อมาใช่ไหมเคยเห็นมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวแม่ชอบซื้อมากินหนูไม่เคยเห็นหรอแต่ขนมไม่เคยมานานมากแล้วนะอ๋อไม่ได้กินนานแล้วมันขนมแป้งขอไข่เออไปเป็นบ้านกินดิเหรอไข่หอไข่อะไรสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายอ่ะไข่อะไรผิดศูนย์คะแนนไข่อะไรคะไข่หงเคยยินไหมฮะมันไม่ใช่ไข่หงนี่นะใช่แม่อร่อยจะตายคือมันเป็นไข่หงเมื่อก่อนเขาเรียกไข่แต่ว่ามันไม่สุภาพก็เลยเปลี่ยนเป็นไข่หงค่ะขนมอันนี้เป็นขนมที่คนจะเรียกชื่อผิดกันเยอะมากเกิดอะไรกันแม่ก็เรียกชื่อที่มันเป็นชื่อเหมือนรูปร่างมันซึ่งมันเป็นชื่อที่ผิดน้องๆรู้ไหมคะว่าที่แท้จริงแล้วขนมชนิดนี้ชื่อว่าขนมอะไรไม่รู้เขาเปิดตาเลยกันไงยังกินทั้งอันเลยเหรอมือร่วงอร่อยอันเนี้ยตอนเด็กๆชอบกินมากเปิดตาเลยเหรอขนมมงกุฎขนมมงกุฎถ้วยมงกุฎผิดนะคะแม่ว่าแม่ให้พิมพ์ศูนย์ไปเลยละกันเพราะว่าข้อนี้แม่ก็ยังเรียกมันว่าขนมจ่ามงกุฎอยู่เลยใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะเขาชื่อขนมดาราทองใช่ข้อนี้เชื่อว่าป๋าก็ไม่รู้เจ็บเปิดตาได้เลยค่ะแม่ก็ไม่รู้เอาเดี๋ยวดิเอาเลยเหรอเขาไม่มีทางรู้หรอกแต่เราไม่เคยกินกินเองเลยทำน้องๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรคะไม่รู้น้องๆที่ไม่ได้อยู่ในวงการขนมไทยนะคะทั่วๆไปเนาะเดี๋ยวมีวงการขนมไทยด้วยหรอเผื่อเขาบ้านเขาทำขนมไทยขายเขาก็รู้สิฝังปันนีทำไมชอบกินมากยากนะตอนเด็กๆนะเดี๋ยวอย่าใครนะทำไมเคี้ยวก่อนมันเป็นน้ำตาลกรึบๆอ่ะไม่ต้องตกใจลืมเปิดตาอึ้งเลยสปันขนมเส้นยากนะมันเป็นเส้นใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นเส้นๆคือเขาจะบีบเป็นเส้นแล้วทำเป็นกองมันเหมือนอะไรรอเรือสองตัวน้องๆรู้ยังคะมันเป็นหย่อยๆเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรที่นกอยู่ให้โลกเรียนรู้รังอะไรรังอะไรมีใบสุกิตรังอะไรรังรออะไรรังอะไรอ่ะรังถูกแล้วรังอะไรอ่ะรังอะไร
เรียกว่าขนมเรไรอ๋อหรือบางคนก็เรียกรังไรรังไรรังไรอ่ะรังไรอ่ะก็ขนมนึงได้คะแนนได้1คะแนนได้อยู่ค่ะ11คะแนน11คะแนนนะคะไม่ถึงฝันตอบตกนี่คือขนมทั้งหมดที่หนูชิมวันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้แม่บอกจำนะอันนี้อะไรแม่อยากให้เด็กๆรู้จักขนมไทยเด็กๆจำได้กันไหมคะว่ามันชื่ออะไรขนมไข่สัมปันนีลืมกลืนไข่หงขนมต้มเฮ้ยเดี๋ยวมันอันง่ายจะตายวุ้นกรอบขนมชั้นน่าจมๆน้ำดอกไม้เรไรรังไรอันนี้เปียกปูนไงคะไปแล้วอันนี้ข้ามไปก่อนสนิทจันสนิทลูกชุบอันนี้อารัวอันนี้ขนมผิงอันนี้ขนมตาลอันนี้ขนมใส่ไส้เหลือไม่ได้เลยเหลือแย่งมาแย่งมาเหลือที่ไม่ได้ก็คืออันนี้ขนมลืมกลืนพูดไปแล้วนะอันที่ไม่ได้คืออันนี้แค่นี้หรอคะแล้วก็อันนี้แย่ละไม่งั้นหนูต้องชนะจันชนะจันมันอันนี้ตายแล้วขนมยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ทายเลยข้าวต้มหัวงอกแล้วอันนี้อันนี้ง่ายกับไม่ได้อลอดอลำดวนใช่ไหมสองคนนี้ไม่ได้ไไดไนี่คือดาราทองส่วนอันนี้ทองเอง่ายจะตายคือคลิปนี้อยากให้น้องๆได้รู้จักขนมไทยๆเพราะเด็กๆสมัยเนี้ยชอบกินแต่ขนมฝรั่งจะบอกว่าที่โรงเรียนพิมพ์เบรกเช้าเป็นขนมฝรั่งเบรกบ่ายเป็นขนมไทยซึ่งทุกคนก็จะชอบกินแต่เบรกเช้าใช่ไหมเบรกบ่ายไม่ค่อยชอบกินขนมไทยกันเด็กสมัยนี้ไม่ได้น้องๆชอบกินอะไรมากที่สุดในนี้เม้นบอกเลยนะคะ